ดิฉันเป็นลูกสาวคนโตของบ้านมีฐานะที่ยากจนมากและดิฉันก็เป็นคุณแม่ลูกสามธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งตอนนี้ดิฉันเป็นสมาชิกของอโทมี่ค่ะและดิฉันก็ได้ขึ้นตำแหน่งเซลล์มาสเตอร์คอยแนะนำธุรกิจอโทมี่ให้กับคนได้รู้จักค่ะทุกวันดิฉันจะออกไปทำงานอย่างตั้งใจและคอยแนะนำให้กับคนใหม่ๆและดูแลคนที่ดิฉันแนะนำให้ค่ะถ้าถามว่าดิฉันมารู้จักกับธุรกิจอโทมี่ได้อย่างไรคือเดิมทีดิฉันเคยทำงานในห้องครัวร้านอาหารแห่งหนึ่งค่ะในเมืองพนมเปญซึ่งเป็นตลาดขายส่งอาหารทะเลค่ะแล้วมีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งที่อยู่แถวนั้นได้แนะนำอาโจมี่ให้กับดิฉันค่ะบอกว่าอาโจมี่ไม่มีค่าแรกเข้าแค่มาช่วยกระจายสินค้าเกาหลีดิฉันก็เลยสนใจค่ะเพราะว่าดิฉันชอบผู้หญิงเกาหลีหน้าตาสวยค่ะดิฉันเลยทำทันทีเลยดิฉันอยากจะสวยเหมือนกับสาวเกาหลีค่ะบ้านของดิฉันอยู่ที่นอกเมืองพนมเปญค่ะทุกวันดิฉันจะทำงานด้วยความขยันค่ะดิฉันต้องเลี้ยงลูกโดยลำพังคนเดียวค่ะบางครั้งก็รู้สึกว่าลำบากจังตอนที่รู้สึกว่าลำบากที่สุดก็คือตอนที่ลูกป่วยค่ะตอนนั้นไม่มีเงินรักษาลูกค่าหมอตั้ง150ดอลลาร์แต่ฉันมีแค่50ดอลลาร์เองค่ะตอนนั้นขอความช่วยเหลือจากใครไม่ได้เลยค่ะทำได้แต่คุกเข่าร้องไห้และขอร้องคุณหมอชีวิตลำบากมากค่ะลูกไม่ได้เรียนหนังสือเพราะไม่มีเงินที่จะส่งลูกเรียนค่ะเนื่องจากฐานะทางครอบครัวสิ่งที่รู้สึกเสียใจที่สุดล่ะคะก็คือตอนที่ทำงานค่ะเราพลาดแล้วโดนเจ้านายด่าแล้วก็ไล่ออกตั้งใจว่าจะไม่ทำผิดอีกแต่ก็ผิดอีกค่ะแต่สุดท้ายก็รวบรวมพลังและสู้ต่อค่ะที่เสียใจก็มีคนด่าว่าดิฉันโง่เพราะดิฉันไม่มีความรู้ถูกคนสบประมาทแล้วก็ดูถูกค่ะเคยโดนไล่ตะเพิดตอนกลางดึกออกไปอยู่ข้างถนนถูกไล่ไปอยู่ข้างถนนฉันต้องหอบลูกกลางดึกไปเช่าห้องนอนตื่นมาตอนเช้ามืดก็ไปเดินหาห้องเช่าใหม่ก็รู้สึกว่าลำบากจังเลยชีวิตทำไมถึงลำบากอย่างนี้รู้สึกท้อค่ะแต่ก็ไม่มีทางเลือกไม่มีทางออกก็ต้องทนค่ะแต่ตอนนี้ที่ศูนย์การเรียนรู้ของอโทมี่ที่ประเทศกัมพูชาดิฉันได้เริ่มการทำอโทมี่เมื่อก่อนอ่านหนังสือไม่ออกค่ะเขียนหนังสือก็ไม่เป็นเลยค่ะทำอะไรไม่เป็นเลยไม่เป็นอะไรสักอย่างหนึ่งแต่ดิฉันก็พยายามจนฝึกที่จะเขียนได้ฝึกที่จะสั่งของทางเน็ตดิฉันใช้วิธีท่องจำเอาค่ะตอนนี้ดิฉันมั่นใจมากเรื่องการสั่งของทางอินเทอร์เน็ตดิฉันใช้จำเอาค่ะส่วนตอนที่ฟังบรรยายดิฉันก็จดโน้ตบางทีก็อ่านสิ่งที่ตัวเองเขียนไม่ออกค่ะก็พยายามท่องจำเนื้อหาค่ะจดแล้วก็ท่องจดแล้วก็ท่องค่ะดิฉันดูจากคนที่เขาประสบความสำเร็จค่ะแล้วดิฉันก็พยายามที่จะทำตามเขาตอนนี้ชีวิตของฉันดีขึ้นมากค่ะในชีวิตของเขาดีขึ้นมากและดิฉันก็ต้องการที่จะทำตามเขาเดินตามเขาค่ะดิฉันจะมาที่ศูนย์การเรียนรู้ค่ะตอนนั้นตอนทำงานได้2ปีเงินเดือนแค่63ดอลลาร์เองค่ะทำตั้งแต่7โมงเช้าถึง1ทุ่มพอเริ่มทำอโทมี่ได้คอมมิชชั่นครั้งแรก58ดอลลาร์ค่ะตอนนั้นรู้สึกตกใจแล้วก็ประทับใจมากเลยว่าโอ้เพิ่งทำครั้งแรกเราก็ได้มากขนาดนี้เท่ากับทำมาตั้งปกติเมื่อก่อนทำงานที่ร้านอาหารตั้ง2ปีตอนนี้อยากมีบ้านค่ะมีบ้านเราจะได้ทำงานได้อย่างสบายใจแล้วถ้าลูกอยากเรียนหนังสือ
ฉันก็อยากให้เขาเรียนค่ะฉันจะสนับสนุนให้เขาเรียนให้สูงที่สุดเลยให้เขาได้เรียนในสิ่งที่เขาอยากเรียนค่ะหลังจากที่ได้พบกับอโทมี่ดิฉันก็ได้สร้างความฝันครั้งใหม่ดิฉันจะพยายามทำเพื่ออนาคตของลูกค่ะและครอบครัวดิฉันจะสู้อย่างสุดกำลังเพื่อให้ความฝันของดิฉันเป็นจริงอาทูมี่สนใจสมัครสมาชิกติดต่อมาค่ะ